สวัสดีครับนี่อุ้ยซาวแมนนะครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องการทำ EQ Send on Fader นะครับบางคนอาจจะเซนไม่ได้ครับเนี่ยสมมติว่าเข้าปรับ EQ เนี่ยผมเข้าปรับ EQ เนี่ยตอนนี้มันเฟเดอร์มันไม่ขึ้นเห็นไหมครับมันต้องหมุนปรับที่อันเนี่ยทีนี้วิธีการก็คือเข้าไปที่เซตอัพไปเรื่อยๆจนเจอหน้านี้เซตคีย์เลือกตัวที่2เนี่ยเข้าไปปุ๊บเราจะเอาคีย์ที่ไหนคีย์เท่าไหร่เนี่ยฮะคีย์นี่คีย์เท่าไหร่แล้วก็เลือกสมมุติเลือกคีย์ที่1ปั๊บเราก็เลือกเป็นหมุนหาคำว่า EQ เลือก Fader Assign กดโอเคฟังโอเคโฮมกดออนปั๊บจะเข้าเซต EQ กดเข้าไปปึ้งมาแล้วครับผมกดให้ดูเข้าเซต EQ กดปึ้งมาแล้วครับโอเคขอบคุณครับ